และหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลข19ได้คำถามของคุณวิมลลักซี่นะคะถามว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษาของทุกปีของจังหวัดหนองคายค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับคำถามที่ว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่เกิดขึ้นทุกปีใบเตยเชื่ออย่างสุดหัวใจค่ะว่าปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่เกิดขึ้นทุกปีเกิดจากฝีมือของพญานาคเพราะว่าน้องเตยได้ถูกปลูกฝังจากคุณย่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่ว่าเราอาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงอาศัยไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำการใช้ดื่มไม่ว่าการอุปโภคบริโภคการใช้ชีวิตต่างๆเราก็ใช้น้ำจากแม่น้ำโขงนะคะและน้องเตยเชื่อว่าพญานาคนั้นมีอยู่จริงเพราะว่าตามตำนานแล้วพญานาคนั้นมีก่อนพระพุทธเจ้าค่ะซึ่งเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนั้นพระพุทธเจ้าได้ออกแสดงธรรมในประเทศต่างๆนะคะแล้วพญานาคได้มาขดล้อมของพระพุทธเจ้าได้เป็น7ขดจึงเกิดพระพุทธรูปปางนาคปกขึ้นมาค่ะใบเตยจึงเชื่อสุดหัวใจนะคะว่าพญานาคนั้นมีอยู่จริงถึงแม้ว่าในปัจจุบันพญานาคไม่มีอยู่จริงในโลกปัจจุบันแต่ใบเตยเชื่ออย่างสุดหัวใจค่ะว่าพญานาคนั้นมีอยู่จริงในจิตใจของใบเตยและพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดหนองคายต่อจนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมจังหวัดหนองคายก็เชื่อเหมือนน้องเตยเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะจิราชื่นชมครับผู้สนับสนุนนะคะร้านแดงแหนมเนืองค่ะและบริษัทนาคาแลนด์แอนด์ท็อปเปอร์ตี้นะคะแมเนจเมนต์กรุ๊ปจำกัดค่ะแสดงความยินดีด้วยนะครับได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ชุดกิฟต์เซตนะครับชุดกิฟต์เซ็ตจาก MTI นะครับริสมัง MTI ขอบคุณริสมัง MTI ด้วยเช่นกันนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ครับได้รับเงินรางวัล 8,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและชุดกิฟต์เซ็ตจาก MTI ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขพักดีดำรงครับผู้สนับสนุนนะคะสัมภากรจังหวัดหนองคายค่ะแสดงความยินดีด้วยนะครับซึ่งจะได้รับรางวัลนะคะเงินสด 8,000 บาทและถ้วยรางวัลและของรางวัลนะคะจาก MTI ค่ะตรงใจไหมครับและคะแนนนะคะและการประกาศผลถือว่าเป็นเอกฉันท์นะคะจากคณะกรรมการทั้ง8ท่านนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ครับได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลขเท่าไหร่จ๊ะเอาสิฮะรอกันอยู่เนี่ยหมายเลข29ครับนางสาวลลิตวดีนุชน้อยครับจากบริษัทนะคะนาคาแลนด์แอนด์ทรัพย์บริติแมเนจเมนต์กรุ๊ปจำกัดค่ะเป็นผู้สนับสนุนนะครับแสดงความดีด้วยเหลือสาวงามอีก2ท่านเท่านั้นนะจ๊ะเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง2ท่านครับซึ่งการประกาศผลลำดับต่อไปรางวัลชนะเลิศอันดับ1ครับครองตำแหน่งธิดา15ค่ำเดือน11ประจำปี2500
55ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขขอเสียงหน่อยครับกองเชียร์หมายเลข30ได้แก่หมายเลข30ครับนางสาวนัทรีศรีสุขครับค่ะซึ่งผู้สนับสนุนนะคะอธิวันโฮเทลนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและเป็นที่แน่นอนนะครับนางสาวโสภิตราโสภาเวทหมายเลข11ครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับรองอันดับหนึ่งถอยเข้ามาก่อนลูกถอยเข้ามาก่อนรองอันดับหนึ่งถอยเข้ามาครับผมขอบคุณนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับยืนตรงนั้นแหละครับตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านรองของดิฉันนะคะท่านรองวิริชัยโชคมือสั่นคุณใกล้สาวงามมือสั่นมงกุฎมงกุฎจับไม่ถูกเลยนะคะคิดว่าเป็นเฉพาะเลขาไม่ใช่หรอไม่เป็นหมดเลยทั้ง5ท่านบนเวทีนะคะท่านรองสุเทพอย่าน้อยหน้าครับเราต้องสั่นเหมือนกันท่านบอกว่าจับมือเลยตอนนี้สั่นเลยนะใช่ไหม30นะคะนางสาวนัทนรีศรีสุขนะคะซึ่งได้รับรางวัลนะคะเป็นเงินสด 20,000 บาทพร้อมสายสะพายมงกุฎถ้วยรางวัลและ TI คุณกิตติพัฒน์ไตรชัยสิทธิ์นะครับหนึ่งในคณะกรรมการเราด้วยขออนุญาตเรียนเชิญท่านคณะกรรมการทั้ง8ท่านบนเวทีครับร่วมบันทึกภาพกับผู้ที่ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณไปยังผู้ที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานนะครับบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นคุณภูมิรัตน์ค่ะคุณปิ่นชัยวิญญาพัฒน์คุณสุเทพอินทชัยนะคะรวมไปถึงนะคะท่านสายราชและคุณอัธพรภักดีสุจริตมาร่วมกิจกรรมดึกดื่นปานนี้ท่านก็ยังอยู่มาเป็นกำลังใจนะคะกลับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับกับการประกวดสาวผู้ดีบ่าวคนก็ได้ทราบผลกันไปแล้วนะครับผมอันดับหนึ่งก็เป็นหมายเลข30นะครับคือนางสาวนัทนรีศรีสุขนะครับผมได้มงกุฎแล้วก็สายสะพายแล้วก็ถ้วยรางวัลและก็เงินรางวัลชนะเลิศครับ 20,000 บาทด้วยกันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมก็ถือว่าสวยใสนะครับน่ารักเหมาะกับที่จะเป็นธิดา15ค่ำเดือน11ในครั้งแรกในปีนี้นะครับผมก็การประกวดก็ผ่านพ้นไปนะครับก็มีการประกวดอีกหลายงานอะไรต่างๆกิจกรรมอะไรต่างๆก็ยังมีแล้วก็เกิดขึ้นนะครับก็ถึงวันที่2นะครับผมก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายก็คือวันนี้แหละนะครับวันสุดท้ายนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ไปเดินหรือว่ายังไม่ได้ไปทานอาหารริมโขงไปชิมบรรยากาศอะไรต่างๆก็วันนี้ยังไปได้นะวันนี้วันสุดท้ายพอดีนะครับผมก็เข้าไปลองดูนะครับกิจกรรมแล้วก็งานอะไรต่างๆนะครับก็ปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวนะครับก็ลองเข้าไปซึมซับบรรยากาศกันได้นะครับสำหรับนี้ครับผมแล้วก็ทีมงานทุกๆคนครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับถ้าใครพาชมในช่วงเวลานี้ก็ติดตามตรงนี้ครับเป็นเวลาลีลังนะครับผมติดตามได้ทุกช่วงทุกเวลาหลังข่าวท้องถิ่นนะครับ6ช่วง6เวลาแล้วก็แฟนเพจตัวนี้ครับเข้าไปใน facebook.com/bigcable ของขายครับเข้าไปพูดคุยกันนะครับผ่านทางแฟนเพจตัวนี้นะครับสำหรับนี้ผมก็ทีมงานต้องไปก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีรายการบิ๊กลาลิก้านะครับไปพูดคุยเกี่ยวฟุตบอลลาลิก้าสเปนกันได้นะครับติดตามชมพรุ่งนี้ละกันสำหรับนี้ผมทีมงานไปก่อนครับสวัสดีครับ